สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2อดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลและอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากกรณีคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดด้านจริยธรรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งส.ส.พรรคไทยศรีวิไลกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากการลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปรับชมภาพยนตร์เรื่อง4 King อาชีวะยุค90เมื่อปี2564นายมงคลกิจบอกว่าไม่คาดคิดว่าปปช.จะชี้มูลความผิดด้านจริยธรรมกรณีพานักเรียนนักศึกษาไปดูภาพยนตร์4 King เมื่อปี2564ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ตนเพิ่งทราบว่าปปช.มีมติชี้มูลความผิดด้านจริยธรรมซึ่งจะมีการส่งต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปโดยโทษคือตัดสิทธิ์ทางการเมืองที่ตนลาสภาไปดูภาพยนตร์4 King เพราะช่วงนั้นภาพยนตร์ไทยซบเซาตนต้องการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยก็เลยซื้อตั๋วฟรีให้นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีเงิน100ใบมีการประกาศหน้าเฟซชัดเจนเพียงแต่ขอว่าคนที่ไปอย่าไปก่อเหตุความรุนแรงและการลาราชการปกติเมื่อลาแล้วจะไปทำอะไรก็ได้และทุกครั้งที่ตนไม่เข้าประชุมจะทำหนังสือลาตลอดไม่เหมือนส.ส.เป็นร้อยคนที่เบิกค่าเครื่องบินมาประชุมที่สภาแต่ไม่เข้าประชุมสภามาเข้าประชุมแต่เซ็นชื่อเสร็จแล้วออกไปเลยหายไปทั้งวันมาตอนเย็นแล้วหายไปเลยโดยไม่มีหนังสือลาราชการว่าหายไปไหนตนดูตามข้อหาว่าเรื่องของตนจะเข้าหมวดไหนก็มีหมวด2กับหมวด3โดยในหมวด2อาจทำให้เสื่อมเสียต่อตำแหน่งหรือไม่และส่วนหมวด3ไม่อุทิศเวลาให้ราชการกรณีนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ที่ผ่านมาตนไม่เคยขาดประชุมสภาเลยและไปไหนก็ทำหนังสือลาราชการก่อนอย่างกรณีที่พานักเรียนนักศึกษาไปดูภาพยนตร์4 King ภาพยนตร์ฉาย 17:40 นซึ่งเป็นเวลาปิดประชุมสภาไปแล้ววันนั้นปิดประชุมสภา 16:30 นแต่ตนทำหนังสือลาราชการตั้งแต่ 14:00 นเพราะต้องไปเตรียมตัวอาทิอาบน้ำก่อนไปดูภาพยนตร์โดยปกติเมื่อมีการกล่าวหาคณะอนุไต่สวนเมื่อเห็นมีมูลก็จะแจ้งกล่าวหามาที่บ้านโดยจะทำจดหมายมาอย่างคดีชู3นิ้วตนก็ได้รับจดหมายแจ้งข้อกล่าวหาแต่ข้อหาไปดูภาพยนตร์4 King ไม่มีการทำจดหมายมาอยู่ดีๆปปช.ก็ชี้มูลมาเลยตนก็งงหรือมีการทำจดหมายมาแล้วแต่ไม่ถึงตนหรือไม่แต่คดีอื่นๆจดหมายก็มาถึงตนตนเลยงงว่ามันลัดขั้นตอนอะไรหรือไม่ผมจะสู้ไปทั้งสองศาลแต่ขอตรวจสอบขั้นตอนปปช.ก่อนว่าครบถ้วนขั้นตอนหรือไม่ถ้าไม่ครบก็ฟ้องศาลปกครองขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาทั้งหมดเนื่องจากไม่ครบขั้นตอนวันนี้ผมก็ได้ไปชี้แจงข้อกล่าวหาของคดีที่ปปช.แจ้งข้อกล่าวหากรณีชู3นิ้วเมื่อวันที่19 กันยา 2563เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็น่าจะเป็นการสืบพยานผมก็ส่งพยานไปนะครับก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็คือวันนี้ปปช.มีมตินะครับ6-1นะครับชี้มูลความผิดผมด้านจริยธรรมนะครับด้านจริยธรรมกรณีพานักเรียนนักศึกษาไปดูภาพยนตร์เรื่อง4 King 2นะฮะ4 King 2เมื่อปี64นะครับรู้สึกว่า4 King 2น่าจะเป็น4 King นะ4 King ไม่2หรือ1จำไม่ได้นะเป้อารักษ์แสดงอ่ะเป้อารักษ์แสดงน่าจะเป็น4 King 2มั้งนะครับ4 King นะฮะคือวันนั้นเนี่ยผมจำได้เป็นวันที่15 ธันวา 2564นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหนังไทยเนี่ยค่อนข้างซบเซาเนื่องจากว่าสภาวะโควิดตั้งแต่ปี63นะครับมาทำให้ผู้สร้างหนังนะครับไม่มีรายได้เลยตกงานกันเพียบนักแสดงตกงานกันเพียบแล้วผมก็เห็นว่า4 King เนี่ยก็เป็นหนังที่สะท้อนชีวิตของนักเรียนวัยนักศึกษาในช่วงกำลังหุนหันพลันแล่นซึ่งผมเองก็เคย อยู่ในช่วงชีวิตนั้นมาก่อนนะครับก็เลยซื้อตั๋วฟรีไปให้นักเรียนที่เขาไม่มีสตังค์นะครับได้ไปดูกันประมาณสัก100ที่ซึ่งผมก็ได้แจ้งล่วงหน้ากับประชาชนว่าจะไปดูร่วมกันนะครับแต่ห้ามใช้ความรุนแรงนะครับเพราะว่าคนที่ใช้ความรุนแรงคนยิงก็ติดคุกคนโดนยิงก็ตายหรือบาดเจ็บซึ่งไม่สมควรกระทำณวันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมสภาปกตินะครับเลิกตอน 4:30 นะครับแต่ผมเนี่ยมาเตรียมตัวก่อนผมจึงลาราชการ
ตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปจนถึง1ทุ่มนะครับคำว่าลาราชการเนี่ยคือผมจะลาไปไหนก็ได้นะฮะตามสิทธิ์พอโดยปกติเนี่ยผมไปประชุมสภาผมจะไม่เคยลาผมออกนอกพื้นที่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่ผมทำหนังสือลานะครับซึ่งผมก็ต้องลาให้เป็นตัวอย่างนะครับพอเปิดเผยว่าจะไปไหนอย่างไรผมไม่ใช่แบบมาเซ็นชื่อเสร็จปุ๊บแล้วออกจากที่ประชุมสภาแล้วก็ไปนอนกับเด็กแล้วก็ไปลงพื้นที่ไปคุยกับหัวคะแนนหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะครับนอกที่ประชุมสภาผมจะต้องลาก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างเนื่องจากว่าที่ผมต้องลาเพราะว่าตอนนั้นท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเนี่ยแกสตริกนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมกรรมธิการเนี่ยนั่งแค่1นาที5นาทีเนี่ยจากที่ประชุม3ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงเนี่ยหรือ8ชั่วโมงเนี่ยแกก็จะดำเนินคดี157ทันทีเพราะฉะนั้นทำให้ผมเนี่ยต้องตระหนักว่าถ้าจะออกไปทำภารกิจภายนอกที่ไหนจะต้องลาประชุมตลอดนะครับไม่เหมือนกับส.ส.จำนวนมากนะครับเป็นร้อยคนนะฮะเบิกค่าเครื่องบินมาประชุมสภาที่กรุงเทพนะครับแต่ไม่เข้า1ไม่เข้านะฮะเบิกค่าเครื่องบินมาแล้วไม่เข้าประชุม2มาเข้าประชุมเซ็นเสร็จปุ๊บแล้วออกไปเลย3นะครับหายไปเลยทั้งวันนะครับมาตอนเย็นแล้วมาเซ็นชื่อนะครับมาตอนเย็นแล้วมาเซ็นชื่อโดยที่ไม่มีหนังสือลานะว่าในช่วงเวลาที่หายไปไปไหนอย่างไรนะครับซึ่งผมเองก็ทำเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้ววันนั้นผมก็บอกว่าพี่ศรีสุวรรณพี่ศรีละไม่ต้องไปร้องเรียนผมที่ปปช.นะเพราะผมลาราชการแล้วนะครับผมลาก็คือลาการลาราชการเนี่ยเราจะไปโรงพยาบาลก็ได้พาแม่ไปโรงพยาบาลก็ได้ไปออกกำลังกายก็ได้นะครับหรือไปพาเมียไปช้อปปิ้งหรือไปจีบสาวก็ได้นะครับไม่มีอะไรเขาบอกว่าการลาราชการเนี่ยจะไปทำอะไรยังไงเนี่ยมันก็คือลานะครับนั่นคือกติกานะครับลาก็คือลานะครับซึ่งผมดูหนังในเวลา 5:40 ซึ่งการประชุมสภาวันนั้นปิดประชุมตอน 4:30 ซึ่งผมดูหนังหลังจากประชุมสภาผู้แทนราษฎรปิดประชุมไปแล้วนะครับ1:10 นะครับแต่ผมลาตั้งแต่บ่าย2เพราะว่าจะต้องเดินทางนะฮะเดินทางไปอาบน้ำนู่นนี่นั่นก่อนทำธุรกิจส่วนตัวก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะครับพี่เรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยก็ได้ยื่นต่อปปช.เป็นหนังสือจดหมายลงทะเบียนเรื่องว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับตั้งแต่วันที่16 ธันวา 2564เป็นต้นมานะครับเรื่องก็ผ่านมาจนมาถึงวันเนี้ยผมเพิ่งทราบจากปปช.ว่ามีมติชี้มูลความผิดด้านจริยธรรมนะครับด้านจริยธรรมมติ61ส่งต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งอัตราโทษด้านจริยธรรมไม่มีโทษจำคุกนะครับมีแต่โทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับจะไม่ตัดสิทธิ์หรือตัดสิทธิ์2ปี5ปี10ปีหรือตลอดชีวิตขึ้นอยู่การกระทำความผิดและเหตุผลนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวผมไปดูข้อหาแล้วมีหมวด2กับหมวด3ถ้าหมวด2เนี่ยก็ทำให้การดำเนินการดังกล่าวอาจจะทำให้เสื่อมต่อตำแหน่งหรือเปล่านะครับหมวด3ไอ้เมื่อกี้หมวด2หมวด3ก็คือไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะฮะแต่ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขาดประชุมเลยไม่ขาดเลยถ้าไปไหน2ชั่วโมงก็ทำหนังสือลา1ชั่วโมงก็ทำหนังสือลาครึ่งวันก็ทำหนังสือลาไม่เคยออกไปไหนเลยนะฮะไม่เคยออกไปไหนเลยไม่เหมือนกับหลายๆคนที่ประชุมสภาเนี่ยเข้าประชุมกรรมธิการ3นาทีแล้วออกแล้วก็เบิกเบี้ยประชุม 1,500 มาประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาลงชื่อเสร็จปุ๊บไปกินข้าวแล้วออกเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยคนนะฮะซึ่งผมไม่เคยทำแบบนั้นนะครับแต่การดำเนินการเนี่ยผมเคยถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดจริยธรรม2เรื่องคือ1เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีเรื่องแพร่ระบาดโควิดเรื่องคริสตันทองหล่อนะครับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยใช้คำไม่สุภาพนะครับอันนั้นเรื่องที่1
ปปช.เขาก็จะให้เวลาผมในการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็รับทราบข้อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาภายใน15วัน30วัน45วันแล้วก็สืบพยานนะครับเช่นเดียวกับกรณีการชู3นิ้วที่สนามหลวงนะครับการชู3นิ้วที่สนามหลวงเนี่ยเขาให้ผมชี้แจงข้อกล่าวหาผมก็ชี้แจงแล้วแล้วก็ผมเนี่ยถูกดำเนินคดีที่สน.ชนะสงครามในกรณีชู3นิ้วข้อหาผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 116พ.ร.บ.ชุมนุมนะครับสารพัดนะครับแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนนะครับคณะพนักงานสอบสวนได้มีคำวินิจฉัยแล้วส่งฟ้องทุกคนยกเว้นผมนะครับเขาตรวจสอบผมแล้วว่าไม่มีการกระทำความผิดใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับซึ่งเอกสารผมมีครบก็ยื่นปปช.ไปแล้วนะครับก็บวกกับเหตุการณ์เป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยกันนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือการที่ปปช.จะชี้มูลได้เนี่ยจะต้อง1ตั้งอนุไต่สวนก่อนเมื่อตั้งอนุไต่สวนเนี่ยจะต้องมีถ้าอนุไต่สวนเห็นว่ามีมูลเบื้องต้นก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทำหนังสือมาที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับคนที่ตอบรับเนี่ยก็จะเป็นผมหรือเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับถึงจะรับได้นะครับแล้วก็ให้ไปแก้ข้อกล่าวหาภายในกี่วันกี่วันกี่วันนะครับแล้วก็ทางปปช.ก็จะมีก็สามารถโทรศัพท์มาได้แต่ประเด็นข้อหานี้เรื่องพานักศึกษาไปดูหนังโฟคิงเนี่ยนะครับไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับไม่มีการทำจดหมายมาอยู่ดีๆก็ชี้มูลไปเลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือตกลงเขาส่งจดหมายมาแล้วแล้วมันไม่ถึงผมหรือเปล่านะครับซึ่งในคดีอื่นๆก็ถึงหมดแต่ในคดีนี้ก็ทำไมไม่ถึงก็เลยงงว่ามันลัดขั้นตอนอะไรหรือเปล่านะฮะก็เลยฝากพี่สมคาดชูโชติไปดูด้วยในฐานะที่เคยทำงานที่สตง.มาก่อนนะครับสตง.มาก่อนนะฮะแต่ส่วนผมเนี่ยก็สู้กันไปนะฮะสู้กันไป2ศาลแต่ผมขอไปตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการของปปช.ก่อนว่าครบถ้วนขั้นตอนหรือเปล่านะครับพอถ้าไม่ครบถ้วนขั้นตอนนะครับก็จะคงต้องไปฟ้องขอใช้สิทธิ์นะฮะขอฟ้องศาลปกครองนะครับเพิกถอนกระบวนการพิจารณาทั้งหมดนะครับเพิกถอนกระบวนการพิจารณาทั้งหมดเนื่องจากว่ามันไม่ครบขั้นตอนมันก็เหมือนพนักงานสอบสวนเนี่ยสั่งฟ้องเลยโดยที่ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาปกติเนี่ยมันต้องประทับลายนิ้วมือนะมันต้องพิมพ์ลายนิ้วมือนะผมยังไม่ได้พิมพ์เลยผมยังไม่ได้พิมพ์ลายนิ้วมือเลยนะฮะผมยังไม่ได้พิมพ์เลยนะครับผมยังไม่ได้พิมพ์เลยนะยังไม่มีโอกาสได้แก้ข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ปปช.ก็ชี้มูลไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงกฎหมายเนี่ยมันข้ามขั้นตอนได้ด้วยหรือมันมีข้อยกเว้นนะครับกำลังให้ทีมกฎหมายนะครับไปตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปตรวจสอบที่ปปช.นะครับว่าได้มีจดหมายมาถึงผมไหมนะครับหรือไม่มีนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะรวบรวมพยานหลักฐานตามที่ผมสามารถสู้ได้ตามกระบวนการยุติธรรมนะครับก็อาจจะให้ฝ่ายกฎหมายเพิกถอนกระบวนการพิจารณาแล้วก็สั่งคุ้มครองนะครับหลังจากนั้นถ้าผมดูเห็นแล้วมันเป็นการลิดรอนสิทธิ์หรืออาจจะเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่ายังไงผมไม่ทราบนะฮะเพราะว่าสมัยนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็คงใช้กระบวนการสิทธิ์ทางศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบนะครับก็ต้องตรวจสอบดูก่อนว่ากรรมการปปช.ทำครบขั้นตอนไหมถ้าไม่ครบผมก็ขอใช้สิทธิ์นะครับขอใช้สิทธิ์กับศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ใช้สิทธิ์เต็มที่งานนี้ผมสู้สุดๆนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลสถิตยุติธรรมก็คือศาลฎีกาสู้2ศาลคือศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ตัดสิทธิ์การเมืองก็มี1ถ้าศาลยกก็ไม่ตัดสิทธิ์ถ้าศาลไม่ยกก็พิจารณาตามความผิดว่าผิดมากผิดน้อยแค่ไหนนะครับว่าจะตัดสิทธิ์กี่ปีก็ว่ากันไปศาลตัดสินอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นแต่ขอให้เราได้ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแบบสุดทางแล้วก็เต็มที่ส่วนศาลจะตัดสินอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของศาลนะครับซึ่งถ้าผมทำผิดเนี่ยผมยอมรับผิดอยู่แล้วนะฮะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เฉยเฉยนะฮะไม่เฉยเฉยนะครับแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ